แฟนคลับลั่นมากหลังแม่ลิเดียพาน้องเดมี่ออกงานแต่กลับเจอน้องช็อตฟิลเต็มๆเรียกได้ว่าขยันสร้างตำนานอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวสำหรับน้องเดมี่ลูกสาวคนสวยของแม่ลิเดียและคุณพ่อแมทธิวที่ล่าสุดทางด้านของแม่ลิเดียก็พาน้องไปออกงานอีกครั้งโดยเป็นการร่วมงานกับบรรดาคุณแม่และคุณลูกอีกจำนวนมากแต่พอมาถึงจังหวะที่ทุกคนจะต้องถ่ายรูปร่วมกันน้องเดมี่ก็ปล่อยของอีกจนได้เพราะอยู่ๆน้องเดมี่ก็ช็อตฟิลทุกคนไปแบบดื้อหลังจากยืนหาง่วงนอนออกสื่อแบบเต็มๆแถมน้องยังมองบนแบบตาลอยๆเพราะง่วงนอนมากนั่นเองจนถึงขนาดที่แม่ลิเดียต้องคอยกระตุ้นน้องอยู่เรื่อยๆเอ้าขอเอ้าเอ้างานนี้ชาวออนไลน์ก็พากันแสดงความคิดเห็นกันอย่างหนักอีกเช่นเคยเพราะเดมี่ของเรานี้ยังคงมีอะไรมาให้แฟนคลับได้เซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเลย